แต่ถ้าน้องทำสำเร็จอ่ะพี่จะเพิ่มให้อีกเท่านึงนี่พวกพี่อามหรือเปล่าคะเนี่ยมึงคนเดียวเว้ยที่ฝั่งนู้นไม่เคยเห็นหน้ามึงรู้ได้ไงว่าเขาไม่เคยเห็นหน้ากูมึงเคยออกงานพรีเซนต์กับพวกกูไหมมึงเคยออกสื่อกับพวกกูไหมกูเป็นเจ้าของอ่ะมึงจะให้เจ้าของมาทำงานอย่างนี้ได้ไงอ่ะไอ้บอมแม่งก็ไม่เห็นด้วยไม่ว่ะเห็นไหมไม่มีใครแล้วนอกจากมึงเนี่ยอย่าลืมว่าประวัติการทำงานของหนูอะอยู่ในมือพวกพี่นะคิดดีๆหนูขอโทษค่ะหนูคงทำให้ไม่ได้จริงๆอะค่ะเขาก็มีตำแหน่งว่างให้กูอยู่ดีเขาก็มีดีไซเนอร์ของเขาแล้วอะแต่กูไปสมัครงานอย่างอื่นกูทำอะไรไม่เป็นพวกมึงสองคนเซตกูอะกูเกลียดพวกมึงสองคนพี่คะหนูเปลี่ยนใจแล้วค่ะหนูมีข้อเสนอเพิ่มอีกข้อนึงค่ะดีนี่ขอบคุณครับทำไมถึงมาสมัครงานที่นี่อ่ะหนูคิดว่าการที่ได้มาฝึกงานในบริษัทสตาร์ทอัพเป็นเรื่องที่ดีค่ะได้พัฒนาสกิลได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและที่สำคัญหนูคิดว่าหนูน่าจะทำประโยชน์ให้กับที่นี่มากกว่าบริษัทใหญ่ๆค่ะช่วงก่อนที่ออกจากบริษัทเก่าอ่ะเห็นว่าไว้เป็นปีนี่ช่วงนั้นทำอะไรธุรกิจส่วนตัวครับธุรกิจอะไรส่วนตัวครับรายได้ดีป่ะดีครับแล้วออกทำไมจริงๆผมก็ยังไม่ได้ออกจากงานหรอกครับคือพรุ่งนี้มีเวลาว่างสัก 2-3 ชั่วโมงไหมครับเผื่อจะได้ไปฟังสัมมนาด้วยกันอาจจะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวไม่เป็นไรอ่ะไม่อยากเป็นดาวร้ายไหนลองรีคอร์ดข้อดีข้อเสียของแอปสิครับอะไรถามยากไปปะวะน้องก็แค่มาฝึกงานเองนะเว้ยเฮ้ยสัตว์เอาล่ะจำบทได้ยังยังไม่ได้เลยค่ะอันไหนตอบซิคิดนานจังทำใจสบายๆไว้นะเราฟังที่พี่พูดนะแอป Inviter เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกแต่ภาพลักษณ์กับดูแข็งๆเหมือนผู้ชายน่าเบื่อถ้าปรับให้เข้าถึงง่ายขึ้นอ่อนโยนมากขึ้นก็จะเจาะกลุ่มผู้หญิงมากยิ่งขึ้นค่ะขนาดนี้แล้วยังอะไรอีกคำถามสุดท้ายครับเริ่มงานพรุ่งนี้เลยได้ปะครับได้เลยค่ะ